สวัสดีครับผมโน้มิวสิกอาร์มครับผมวันนี้นะครับผมมีเอฟเฟกต์มารีวิวอีกแล้วนะครับผมให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับกับเจ้าตัวนี้เลยครับผมเป็น Line Sigma รุ่น Helix นะครับผมเป็นตัวใหม่ของ Line Sigma เลยนะครับตัวนี้เป็นเอฟเฟกต์ที่ค่อนข้างที่จะไฮเอนด์นิดนึงนะครับเป็นมัลติเอฟเฟกต์ที่จำลองได้ค่อนข้างเรียกได้ว่าเหมือนเลยนะครับก็แยกไม่ออกเลยกันทีเดียวเราลองมาดูหน้าตากันดูนะครับว่าตัวนี้มันมีลักษณะยังไงบ้างตัวนี้ก็จะมีเป็นปุ่มๆนี่ เยอะแยะมากเลยนะครับแล้วก็มีไฟด้วยนะครับผมแล้วก็มีหน้าจอนะครับการทำงานหลักของเราก็จะเน้นดูที่หน้าจอนี้นะครับแล้วก็ปุ่มนี้เป็นปุ่มหลักเลยนะครับรวมถึงปุ่มพวกนี้ไว้คอนโทรลต่างๆนะครับก็มีปุ่มโวลูมนะครับปุ่มโวลูมของโฟนแล้วก็มีปุ่มพีเดิลนะครับก็เป็นฟุตวอลลุ่มหรือว่าเป็นเหยียบลงไปเป็นวาก็ได้นะครับก่อนอื่นผมอยากแนะนำเพื่อนๆนิดนึงนะครับเอฟเฟกต์ตัวนี้มันจะเป็นเอฟเฟกต์ที่เหมือนเราเล่นก้อนนะครับคล้ายๆกันนะครับซึ่งลักษณะของหน้าจอเนี่ยนะครับการวางเอฟเฟกต์อะไรต่างๆเนี่ยก็แนะนำเพื่อนๆถ้าเกิดเป็นมือใหม่นะครับก็ให้เรียนรู้การเรียงเอฟเฟกต์บ้างนิดๆหน่อยๆก็ยังดีนะครับเบื้องต้นเช่นเรียงฟุตวอลลุ่มเป็นโอเวอร์ไดฟ์เป็นดิสโทชันเป็นตามด้วยคอรัสดีเลย์รีเวิร์บแล้วก็เป็นออกอะไรก็ตามนั้นนะครับเบื้องต้นเนี่ยก็อยากให้รู้ตรงนี้บ้างนะครับถึงอาจจะรู้ไม่มากก็ลองไปศึกษาดูนะครับผมนอกนั้นเนี่ยนะครับตัวเนี้ยก็ที่จะสามารถทำงานร่วมกับคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีถ้าเพื่อนๆมีเอฟเฟกต์ก้อนอยู่แล้วนะครับก็สามารถรีเทิร์นเซนรีเทิร์นด้านหลังเนี่ยนะครับจะมีด้านหลังให้4ช่องเลยทีเดียวในการที่เราจะนำเอฟเฟกต์ก้อนของเรามาร่วมเล่นด้วยโดยที่เราคอนโทรลจากแผงตรงนี้ได้เลยนะครับผมและตัวนี้นะครับ Line Sigma Helix ตัวเนี้ยนะครับก็จะยังทำงานร่วมกับกีตาร์ของ Line Sigma เองอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นกีตาร์ Variac นะครับที่เป็นกีตาร์โมเดลลิ่งนะครับก็ทำงานร่วมกันได้เลยโดยใช้เอฟเฟกต์กีตาร์โมเดลลิ่งอะไรพวกนี้เราจะก็คอนโทรลเจ้าตัวนี้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวอย่างกีตาร์ให้ดูนะครับผมจะเป็นกีตาร์ Variac ตัวนี้นะครับก็จะเป็นโมเดลเลือกเสียงทั้งเลดพอลสแตทอะไรพวกนี้12สายอะไรอย่างนี้ได้นะครับรวมถึงการตั้งสายนะครับตัวนี้จะเป็นฟีเจอร์ที่สามารถใช้ร่วมกันกับเจ้า Helix ได้นะครับผมอย่างที่ผมบอกนะครับตัวนี้มันจำลองแทบจะทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นภาค BM นะครับแอมที่เราต่อตั้งแต่การเข้ากีตาร์นะครับการเข้ากีตาร์ต่อเข้ามาเจออะไรผ่านอะไรบ้างแล้วไปออกแอมอะไรนะครับเช่นอย่างถ้าเกิดเราต่อไปออกมิกเซอร์ก็ต้องสามารถเลือกว่าจะต้องไปต่อออกมิกเซอร์หรือต่ออะไรเพื่อให้เนื้อเสียงที่ดีขึ้นตามที่มันเป็นจริงนะครับที่เราใช้งานจริงๆอย่างที่ผมต่อนี่ก็ไม่ได้ต่ออะไรยุ่งยากนะครับต่อเข้าแอมปกตินะครับเราลองมาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าการใช้งานเบื้องต้นเนี่ยมันใช้ยังไงบ้างนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกคือมันเยอะมากนะครับถ้าเกิดไล่เรียงกันหมดเนี่ยน่าจะหลายนาทีหรืออาจจะเป็นชั่วโมงนะครับทีนี้ผมจะแนะนำเพื่อนๆเนี่ยเวลาเล่นเบื้องต้นก่อนละกันนะครับเวลาได้มาใช้เสียงเบื้องต้นเล่นต่อเต๋อยังไงนะครับก็น่าจะเข้าใจไม่ยากนะครับโอเคอันนี้จะเป็นพรีเซตนี่จะมีหลายพรีเซตนะครับก็จะมีแบ่งเป็นแบงค์แต่ที่ผมทำมาผมจะทำในลักษณะของ Stompbox ก็คือเหมือนลักษณะเล่นก้อนเลยนะครับเพื่อที่จะพรีเซนต์ให้เพื่อนๆเนี่ยเข้าใจได้ง่ายนะครับทีนี้ข้อดีของเจ้าตัวนี้นอกจากปุ่มและมีสีเนี่ยมันไม่ได้มีไว้เท่ๆแน่นอนครับมันก็จะมีบอกสีบอกอะไรบอกให้เราต้องการเลือกดูสีและที่สำคัญนะครับหน้าจอตรงนี้เขาจะบอกชื่อเอฟเฟกต์มาเลยโดยที่เราไม่ต้องไปหาอะไรมาเขียนแปะไว้หรือว่าเพื่อนๆที่เล่นมัลติเนี่ยเวลาเซฟอะไรเงี้ยบางครั้งเล่นสดอาจจะต้องหาอะไรมาติดไว้ว่าเสียงที่เราชอบตรงนู้นตรงนี้นะครับแต่นี้จะเป็นการแนะนำแบบก้อนก่อนนะครับ โอเค ทีนี้ผมก็จะเริ่มจากปุ่มตรงนี้นะครับเริ่มที่อะไรเพื่อนๆสามารถดูที่สมมุติถ้าเป็นกีตาร์อย่างเงี้ยผมเลือกแล้วก็กดลงไปนะครับกดลงไปมันจะเลือกได้ว่าเราใช้อะไรอยู่เนี่ยอย่างที่ผมบอกจะมีวารีแอคอะไรเงี้ยนะครับเป็นกีตาร์แล้วก็ออกง่ายๆครับก็เลือกกีตาร์กดลงไปโอเค กีตาร์มาผ่านอะไรอันนี้ผมก็เลือกเป็นวานะครับก็เลื่อนไปอย่างนี้เป็นวาเป็นอันนี้จะเป็น PM นะฮะแล้วก็เป็นพวกดิสโทรชั่นอะไรพวกนี้ครับคอรัสดีเลย์รีเวิร์บอะไรพวกนี้ครับผมจะเลือกประมาณนี้นะฮะทีนี้เราลองมาดูว่าเวลาเราเลือกใส่เนี่ยอย่างเช่นผมเลือกเป็น PM ผมเลือก PM ปุ๊บผมกดเข้าไปมันจะมีหน้าจออย่างนี้นะครับให้เลือกเยอะมากพอกดเข้าไปนี้เราสามารถเปลี่ยนได้ว่าเราอาจจะไม่ได้เอาเป็นที่เราเลือกไว้ครับมันจะมีหลายแบบถ้าเราย้อนกลับเนี่ยผมกดย้อนกลับไปก่อนโอเคเนี่ยครับพอเรากดหน้าซ้ายหลักเนี่ยมันจะมีไม่ว่าตำแหน่งตรงนี้จะเป็นอะไรเราสามารถคือค่อนข้างอิสระครับเราสามารถจะเลือกอะไรมาวางไว้ตรงไหนก็ได้นะครับแต่อย่างที่ผมบอกเนี่ยการเรียงถ้าเกิดเราเรียงแบบถูกหลักนิดๆหน่อยๆเนี่ยก็ค่อนข้างจะเกี่ยวกับเนื้อเสียงอยู่เหมือนกันนะครับมันจะมีมากเลยครับตั้งแต่ฟิลเตอร์มีวามีแอมปีแอมมีแคปนะครับที่ผมบอกแคปแล้วก็มีพวกเกี่ยวกับความละเอียดเสียงปีแอมแอมบวกแคปอีกก็มีนะครับเป็นรีเวิร์บดีเลย์ EQ อะไรพวกนี้ฮะที่ตัวชั่นทีนี้ผมลองเลือกที่เป็น PM ครับและพอเรากดเลื่อนขวามานะครับมันก็จะให้เลือกว่าเป็นกีตาร์หรือเบสหรือว่าเป็นมิกอะไรพวกนี้นะครับเราก็เลือกที่กีตาร์ขวามาอีกทีนี้รูปแบบของเสียงเนี่ยจะจำลองด้านนี้นะครับเยอะมากนะครับทีนี้เราก็เลือกได้เลยอย่างเช่นผมเอาเป็น PM เป็นแต่ชื่อนี้บอกก่อนนะครับเขาจะมีเรื่องลิขสิทธิ์อะไรพวกนี้ด้วยเนาะเขาก็จะจำลองมาครับก็ลองไปดูแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีแอมพวกที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วครับในนี้โอเคผมเอาเป็นเสียงแตกแล้วกันก็เดี๋ยวผมก็จะเลือกเป็นตัวเสียงแตก BPM เสียงแตกตัวนี้เลยแล้วกันนะครับเป็น Line Sigma ของ Line Sigma อันนี้ก็กดลงไปนะครับทีนี้ผมก็จะเลือกวางตรงไหนก็ได้โอเคแล้ววิธีการวางนะครับผมวิธีการวางก็ง่ายมากครับแค่แตะลงไปปุ๊บมันจะขึ้นตรงนี้ให้เราโอเคแล้วเราก็กดตรงนี้ทีหนึ่งมาแล้วครับก็จะมาแล้วเสียงแตกที่ผมเลือกเมื่อกี้เดี๋ยวลองครับก็เราก็ได้เสียงแตกที่เราได้มาแล้วทีนี้ในหนึ่งเสียงที่เราเลือกมาเมื่อสักครู่นี้นะครับเราเลือกเป็น PM Line Sigma มันก็จะมาขึ้นที่หน้าจอตรงนี้นะฮะทีนี้เราสามารถปรับรายละเอียดได้อีกนะครับเช่นได้อันนี้ 5.2 เราบวกหน่อยเอาหนักๆก็บวกเบสกลางแหลมเราเลื่อนหมุนได้เลยครับหมุนได้เลยนะครับมาสเตอร์เป็นโวลูมอีกทีแล้วมันยังมีซ่อนอีกนะครับสังเกตถ้าเกิดมีจุดตรงนี้ให้กดปุ่มนี้นะครับเป็นเพจก็คือเปลี่ยนหน้านะครับปุ๊บเปลี่ยนหน้าก็จะมาเจอด้านแซกด้านอะไรพวกนี้นะครับก็ลองกลับหมุนกลับไปนะครับทีนี้ด้านตรงเนี้ยเพื่อนๆก็ลองปรับดูนะครับในแต่ละเสียงซึ่งมันจะขึ้นตรงนี้ให้อยู่แล้วนะครับถ้าเกิดบางอันมันก็จะมีถึง3หน้าก็ลองเลื่อนดูนะครับผมนะครับทีนี้พอเราเซฟปุ๊บเราก็จะได้ประมาณนี้แหละนะครับทีนี้เราก็ทำเหมือนกันนะครับเหมือนกันเรียงไปเรื่อยๆถ้าเกิดเยอะลงมาเป็นอีก2ทางก็ได้นะครับอันนี้ผมทำไว้นี่ก็ประมาณนี้นะครับที่ใช้ทีนี้เราก็สามารถเลือกต่างๆผสมเสียงได้นะครับเช่นเราอยากจะย้ายโยกย้ายตรงไหนคือแค่แตะครับแค่แตะไว้เราก็อย่างเช่นเดี๋ยวผมจะเลือกเอฟเฟกต์มาอีกสักหนึ่งอันแล้วกันนะครับอย่างผมจะเลือกเป็น EQ ก็ได้เป็น EQ สมมุติผมเลือกมีประมาณอย่างนี้นะครับผมเลือกอันนี้แล้วกันผมได้แล้วทีนี้มันมี EQ ขึ้นนะผมจะเอาลงมาเพื่อที่ให้เราเล่นใช้งานง่ายนะครับผมก็แค่ผมตรงนี้ว่างอยู่ผมก็แตะลงไปแล้วก็กดโอเคมันก็จะลงมาอยู่ตรงนี้แหละที่เลือก EQ ที่เราเลือกนะครับทีนี้เราก็จะใช้งานได้หลากหลายเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเสียงให้ฟังดูนะครับว่าจะประมาณไหนนะครับที่ผมเลือกมาเดี๋ยวผมลอง อันนี้ไม่ได้กดก็จะเป็นเสียงคลีนเดี๋ยวพอรัดเข้าไปนะครับลองเพิ่มดีเลย์ด้วยใส่รีเวิร์บด้วยครับผมที่ผมลองดีดเมื่อสักครู่นี้นะครับผมก็จะพยายามให้เพื่อนๆได้เห็นถึงไดนามิกนะครับเวลาเราเล่นเนี่ยตอบสนองไดนามิกนี่ค่อนข้างเหมือนเป็นพวกเขาเรียกว่าอะไรครับแอมลอดอะไรพวกนี้นะฮะค่อนข้างที่เหมือนเราใช้เอฟเฟกต์จริงๆคือมันเหมือนไม่ใช่มัลติเลยนะครับถ้าเทียบดูแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะฟังยากเลยโดยเฉพาะเรื่องพวกไดนามิกนี้ผมให้ว่าเยี่ยมเลยละกันนะครับให้ได้ถือว่าเกือบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวลองดูไดนามิกมันนะครับสื่อเสียงออกมาเอฟเฟกต์ต่างๆนี้ออกมาได้ค่อนข้างเต็มเสถียรมากนะครับเดี๋ยวลองเสียงแตกที่ผมเลือกมาดูแล้วกันนะฮะครับทีเนี้ยเวลาเราเล่นเราก็สามารถปรับได้เลยนะครับจากตรงหน้าจอนะครับเสียงที่ให้มานะครับก็ถือได้ว่าเป็นเสียงที่มีคุณภาพมากๆเลยนะครับผมก็ทำออกมาได้ค่อนข้างโอเคเลยและดีเยี่ยมมากๆเลยนะครับสำหรับเจ้า Line Sigma Helix ตัวนี้นะครับผมเพื่อนๆครับหลังจากที่เราได้ลองเอฟเฟกต์นะครับและได้ดูสเปคและแนะนำการเล่นเบื้องต้นกันคร่าวๆนะครับเพื่อนๆสำหรับเจ้า Line Sigma Helix ตัวนี้นะครับต้องบอกเลยครับว่าเป็นเอฟเฟกต์ที่ดีมากๆนะครับณ นาทีนี้ถือว่าดีเป็นระดับไฮเอ็นเกรดพรีเมียมเลยสุดๆเลยนะครับสำหรับตัวนี้เพื่อนๆที่มองว่าเล่นยากนะครับลองศึกษาการต่อก้อนเอฟเฟกต์ดูนะครับก็จะช่วยได้เยอะนะครับในการเล่นส่วนฟังก์ชันต่างๆจริงๆมีมากมายนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในการเล่นเชิงลึกต่อไปนะครับก็อาจจะมีคลิปเพิ่มเติมสำหรับเจ้า Helix ตัวนี้นะครับผมสำหรับ วันนี้นะครับผมก็ต้องฝากเจ้า Helix ไลน์ซิกตัวนี้ไว้นะครับถ้าสนใจก็มาลองดูมาลองเล่นกันดูก่อนนะครับอยากให้ลองจริงๆครับกับเจ้าไลน์ซิก Helix ตัวนี้นะครับสำหรับผมนะครับจีโน่วันนี้นะครับต้องกล่าวคำลาเพื่อนๆว่าสวัสดีครับ